สวัสดีครับโอ้ผมจักกินเที่ยวทั้งประเทศนะครับวันนี้ก็ได้ปลารวมแล้วก็ผักรวมมานะครับเดี๋ยวเราจะไปต้มเป็นปลารวมผักรวมใส่กระแยงกันเลยดีกว่านะครับคำเตือนคลิปวิดีโอของจักกินเที่ยวทั้งประเทศเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตพื้นบ้านการกินการอยู่แบบบ้านๆรับชมเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบของเรานะครับเป็นปลาน้อยนะครับปลารวมนะครับแล้วก็มีกุ้งฝอยนะครับและนี่ก็เป็นผักนะครับผักรวมนะครับมีบวบมีฟักทองก็มีฟักนะครับแล้วก็ผักทะแยงต้นหอมและนี่ก็เป็นเครื่องต้มนะครับมีขมิ้นด้วยนะครับหนึ่งอย่างก็มีขาตะไคร้ใบพริกหอมกระเทียมนะครับใส่ไปนะครับมีความเหลืองของขมิ้นนะครับขมิ้นสดนะครับตั้งน้ำใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่ผักนะครับเพราะว่าปลาจะสุกไวนะครับเราใส่ผักไปเลยนะครับนี่ครับตามด้วยน้ำปลานะครับเพิ่มความเค็มให้กับต้มนะครับแล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปนะครับตั้งน้ำให้เดือดเนี่ยครับจากนั้นก็เอาปลานะครับล้างสะอาดแล้วนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับก็จะมีปลาหลดปลาขาวน้อยปลาช้างเหยียบปลาหมอก็มีกุ้งฝอยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำกันง่ายๆนะครับในสไตล์ของจักกินเที่ยวทำเกษตรก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นเมนูบานๆต้มหม้อใหญ่ๆก็กินในครอบครัวเนี่ยครับสีสันก็ออกมาสวยงามเลยนะครับติดฟ้านะครับติดไฟเนี่ยครับเป็นครัวหน้าบ้านนะครับหน้าถนนหน้าบ้านเราเนี่ยครับเนี่ยครับเดือดเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผักกระเยงกับต้นหอมลงไปนะครับเมนูต้มแบบนี้มันจะหอมกลิ่นไปของผักกระเยงนะครับเป็นของชอบของผมอีกหนึ่งผักนะครับที่ว่าช่วงหน้าฝนนี่เขาจะขึ้นเยอะมากเลยครับตามท้องไร่ท้องนาตามคันนาเนี่ยครับก็ไปซื้อมากำละ5 บาท 10 บาทก็ไม่แพงนะครับก็อุดหนุนช่วยพ่อค้าแม่ค้ากันไปนะครับเราก็ไปเก็บมาแล้วก็ไปอุดหนุนเขาเนี่ยครับตักใส่ถ้วยนะครับก็เป็นปลาน้อยๆครับต้มแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับนี่ครับปลาหลดตัวสวยๆเลยครับของกินยากพอสมควรเลยนะครับในช่วงหน้าน้ำก็จะได้มาก็เป็นของแซ่บอีกแล้วนะครับแล้วก็ปลาขาวเสร็จแล้วนะครับนี่ครับสีสันออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวยงามเดี๋ยวเราไปขึ้นโต๊ะแล้วก็ชิมกันเลยดีกว่านะครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูต้มปลารวมแล้วก็ใส่ผักรวมนะครับใส่ผักกระเยงหอมๆเลยนะครับวันนี้ก็ง่ายๆมีข้าวสวย1 จานนะครับมาแล้วเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเป็นเมนูบ้านๆอีกหนึ่งเมนูนะครับเนี่ยครับนี่ครับจัดเด็ดเลยนะครับนี่ครับปลาหลดนะครับนี่ครับนี่ครับถ้าแบบนี้ถือว่ากินได้ทั้งก้างเลยนะครับปลาหลดนะครับของดีเลยฮะเนื้อเขานี่สุดยอดจริงๆครับปลาหลดนะนี่ครับผักกระแยงนะครับหอมฮะมามันเลยนะครับต้องบอกว่าเมนูไหนที่ได้ไอ้ผักกระเยงเข้ามาต้มด้วยนี่มันหอมอร่อยนะคนที่ชอบนะครับเนี่ยครับปลารวมนะครับปลาก็กินทั้งก้างเลยครับปลาน้อยสุกง่ายแล้วก เมนูนี้กินง่ายครับมันจะมีความหวานของผักออกมาบวกกับ
เครื่องปรุงที่ปรุงเข้าไปพอดีเลยนะฮะสดหวานเลยครับนะครับปลาหลุดนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ได้ฟิลในการกินปลาหลุดนะครับเนื้อนุ่มนะครับหอมมีกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับปลาหลดทั้งตัวเลยนะครับมันกุ้งนิ่มเวลามันต้มไปมันมีความหอมของเขานะครับกุ้งฝอยนี่นะครับก็มาต้มใส่กับพานี่ครับหอมสมุนไพรได้ความหวานของผักแล้วก็ได้ความหอมของผักกระแยงอีกทีนึงครับนี่มีความหอมของขมิ้นเล็กน้อยนะครับพอเราใส่ไปเพียงแง่งเดียวนะครับถือว่าเป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูนึงนะฮะมีผักมีปลานะครับแล้วก็มีสมุนไพรนะครับหลายอย่างนะครับโอเคเลยกินแล้วสุขภาพดีแน่นอนเนี่ยครับนี่ครับปลาหลุดครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ปะปนกันมาลองกินแบบเนื้อๆเพียวๆมันได้ฟิลค่อยๆเคี้ยวนะครับเวลาอยากจะเน้นรสชาติของอาหารค่อยๆเคี้ยวแล้วค่อยๆใช้ลิ้นสัมผัสรสมันนะครับมันจะรู้สึกเลยว่าแต่ละอย่างมันต่างกันครับกุ้งตัวเล็กนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยเนี่ยนะครับหอมกุ้งปลาเยอะนะครับตรงนี้ช่วงฤดูกาลใกล้จะเกี่ยวแล้วน้ำมันจะแห้งแล้ว
ตัวในตัวใหญ่หน่อยหัวมีแข็งถ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็สับออกประหลดสดประหลดคำสุดท้ายคำ นะครับก็อิ่มแบบง่ายๆเลยนะครับก็เป็นต้มปลารวมผักรวมแล้วก็ผักแยงมีความหอมนะครับลักษณะคล้ายๆแกงเลียงครับแต่ไม่ใช่แกงเลียงครับแกงเลียงก็จะเป็นอีกแบบนึงก็แล้วแต่นะครับอย่างที่เคยบอกไปคือเมนูอาหารเราทำแล้วก็ประยุกต์กันได้แล้วก็สับเปลี่ยนกันได้นะครับบางสิ่งบางอย่างทดแทนกันได้นะครับก็อร่อยนะครับเมนูนี้ก็ทำตามกินกันได้นะครับเป็นเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูบ้านๆของเรานะครับไปซื้อผักตลาดอะไรก็ได้นะครับก็ใครไม่มีพื้นที่ปลูกก็ปลาก็อาจจะเป็นปลาตลาดนะครับปลาตลาดก็อย่างบ้านผมก็ไม่แพงนะครับหากินได้ง่ายแล้วก็มาทำเป็นเมนูแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องของจักรินเที่ยวทั้งหมดเลยนะครับทุกไลค์ทุกแชร์คือกำลังใจที่ท่านได้ส่งเข้ามาแล้วก็จะเป็นการพัฒนาในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็จะได้เอามาลงในช่องของเราเนี่ยครับแล้วก็ เป็นเมนูหลากหลายนะครับทำกินกันไปแบบบ้านๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ